ามีลูกกี่คนแล้วเนี่ยเสียไปหนึ่งคนแล้วใช่แล้วถามจริงเราสมควรจะคืนเงินเขาไหมอาจจะไปหลอกคนเปิดบัญชีครับนั่นแหละเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้เราไม่รู้จริงน้องว่าไงคะทุกมึงพี่อยู่เวรปีอะไรคะโอเคพี่ติมประภาพันธ์กับคะครับของเราอยู่แล้วจ้าแล้วเขาว่าลูกนี่แหละเนี่ยตัวเองตัวเองเนี่ยเฟซพี่ไม่ลงป้าไม่ลงไม่เคยเล่นแค่ดูจะแท็กมาไอ้นะจ๊ะเขาให้กำลังใจมันไม่ได้โทรทวงเลยอันนี้คืออ๋อเนี่ยเนี่ยต้องฟังนะวันนี้นะคะมีนักข่าวเข้าบ้านมานี่แล้วนะเขาเริ่มมารู้ตัวว่าโดนฟอร์มนี่เมื่อไหร่อะคะหลานโทรมาประมาณ8 โมงกว่าก็ของวันนี้เหรอคะของเมื่อวานเมื่อวานนี้ปิดโทรศัพท์ทั้งคืนพอตื่นเช้ามา8 โมงก็เปิดอย่างคนอื่นยังไงบ้างอยากจะเตือนเนี่ยอยากจะเตือนว่าถ้ากรณีมีการขอยืมเงินทางไลน์ทางเฟซอะไรก็ตามอย่าเด็ดขาดอยากเตือนตรงเนี้ยแต่เพื่อนๆเดี๋ยวนี้เขาก็รู้กันแล้วก็เลยประคมข่าวไว้ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการยืมเงินกันขอให้โทรคุยกันก่อนเจอกันตัวต่อตัวป้าเสียใจตรงว่าทำไมต้องเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วอย่างกรณีนี้มีผู้เสียหายที่โอนเงินไปทั้งหมดกี่คนครับผม4ค่ะเป็นเงินรวมประมาณเท่าไหร่ครับ100,000 กว่าค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าไปดำเนินการยังไงบ้างครับไปแจ้งความที่สถานีสารพีกับภูพิงเนี่ยภูพิงสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศนอกจาก4คนนี้ที่โอนไปแล้วจริงๆมีความพยายามที่จะไปยืมกับคนอื่นไหมครับมีค่ะมีเพื่อนทุกคนโทรเข้ามาเนี่ยลำปางบางคนไม่เคยติดต่อกันเขาก็โทรย้อนมาถามว่าพี่คนนี้ทำไมยืมเงินแต่เขารู้ทันว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาแล้วเขาเลยไม่ให้เพื่อนโดนทุกเกือบจะทุกคนแต่เขาไม่ให้นะ